าฟังนิทานกันแล้วณที่แห่งหนึ่งมีช่างไม้ที่พยายามเก็บเงินส่งลูกชายเรียนหนังสือลูกชายชาญฉลาดและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากแต่แล้วเงินของพวกเขาก็ค่อยๆหมดลงจนส่งลูกชายเรียนไม่ได้พ่อครับผมจะช่วยงานพ่อเองลูกชายได้พูดอย่างยิ้มแย้มกับพ่อผู้ที่มีความสิ้นหวังวันต่อมาลูกชายได้เข้าป่าไปทำงานกับพ่อหลังจากที่ทำงานจนถึงเที่ยงวันลูกชายก็เดินเล่นเข้าไปในป่าปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปเขาได้ยินเสียงดังแว่วออกมาคุณอยู่ไหนอ่ะฉันติดอยู่ตรงรากไม้เนี่ยปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้เมื่อมองไปยังรากไม้ที่อวบอ้วนของต้นไม้ก็พบว่ามีขวดแก้วส่องแสงสว่างวางอยู่ข้างในขวดนั้นมีอะไรบางอย่างกระเด้งกระดอนไปมาปล่อยฉันออกไปฉันบอกว่าปล่อยฉันออกไปเสียงร้องจากในขวดได้ดังขึ้นมาอีกครั้งลูกชายได้ดึงจุกขวดออกฟลุ๊ปทันใดนั้นเองก็มีผีโผล่ขึ้นมาจากขวดร่างของมันใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วเธอรู้ไหมรางวัลที่จะตอบแทนน่ะคืออะไรฉันน่าจะหักคอเธอยังไงล่ะเมื่อผีได้ข่มขู่ลูกชายก็ได้กล่าวต่อไปว่าก่อนอื่นฉันต้องรู้ก่อนว่าแกคือผีจริงๆถ้าแกกลับเข้าไปอยู่ในขวดได้อีกรอบแล้วก็ฉันจะเชื่อว่าแกคือผีและหลังจากนั้นแกจะทำอะไรฉันก็ได้ทันใดนั้นผีก็ได้หดตัวเล็กลงและกลับเข้าไปอยู่ในขวดลูกชายได้รีบปิดจุกขวดและนำกลับมาวางไว้ที่รากไม้ตามเดิมโอ้ปล่อยฉันไปอีกครั้งนะปล่อยฉันไงผีได้ร้องขอด้วยน้ำเสียงที่น่าเวทนาไม่ฉันจะไม่ปล่อยคนที่คิดจะฆ่าฉันหรอกนะถ้าเธอปล่อยฉันจะไม่ทำร้ายเธอและจะตอบแทนเธออย่างงามเลยปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงผีได้ร้องขอเด็กชายได้ยอมเสี่ยงชีวิตและเชื่อผีอีกครั้งเขาได้ดึงจุกขวดออกผีได้ออกมาจากขวดและได้มอบผ้าผืนเล็กผืนหนึ่งให้กับลูกชายเมื่อนำผ้าผืนนี้ไปถูกับแผลผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่นำไปถูกับแผลไม่ว่าแผลใดๆก็จะรักษาหายทันตาแต่ถ้านำไปถูกับเหล็กแล้วก็เหล็กกล้านั้นก็จะเปลี่ยนเป็นเงินทันทีจริงเหรอไหนลองดูสิลูกชายได้ทดสอบโดยใช้ขวานจามที่ต้นไม้และได้นำผ้าไปถูทันใดนั้นต้นไม้ก็กลับกลายเป็นเหมือนเดิมว้าวจริงด้วยขอบคุณมากๆเลยนะลูกชายได้กลับไปหาพ่อและนำผ้าไปถูกับขวานและนำขวานนั้นไปตัดต้นไม้จนขวานนั้นเปลี่ยนเป็นขวานเงินที่บิดเบี้ยวนี่ลูกทำอะไรเนี่ยถ้าขวานพังไปพ่อก็ทำงานไม่ได้ละสิพ่อได้โวยวายไม่เป็นไรครับปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของผมเองลูกชายได้นำเงินไปขายในเมืองและได้เงินมาอย่างมากมายจนผู้ที่เป็นพ่อตกใจลูกไปเอาเงินมากมายนี่มาจากไหนกันน่ะลูกชายได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับพ่อได้ฟังด้วยเงินมากมายนี้เองลูกชายก็ได้กลับไปเรียนและเพราะผ้าที่รักษาแผลได้ทุกชนิดทำให้เขากลายเป็นหมอที่มีชื่อดังก้องโลก